สีข้างถลอกรีวิวถ้าคริสต์มาสปีนี้คุณกำลังหาหนังดูพร้อมกับครอบครัวอยู่ผมขอแนะนำเรื่องนี้ครับ The Christmas Chronicle ผจญภัยพิทักษ์คริสต์มาสผลงานภาพยนตร์จาก Netflix Original ตอนรักคริสต์มาสของปีนี้โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ผู้อำนวยการสร้างอย่างคริสโคลัมบัสผู้เปิดตำนานแฮร์รี่พอตเตอร์พวกเขาเป็นผู้กำกับแฮร์รี่พอตเตอร์ใน2ภาคแรกนั่นคือ Harry Potter and the Sorcerer's Stone Harry Potter กับศิลาอาถรรพ์และ Harry Potter and the Chamber of Secrets Harry Potter กับห้องแห่งความลับและเขายังเป็นผู้สร้างภาพยนตร์คริสต์มาสในดวงใจใครหลายๆคนอย่าง Home Alone โดดเดี่ยวผู้น่ารักส่วนผู้กำกับนั้นก็คือ Craig Curtis ผู้เคยฝากผลงานการกำกับไว้ในภาพยนตร์แอนิเมชันจากเกมชื่อดังอย่าง The Angry Birds Movie และได้นักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างเคิร์ตลัสเซลมาล้ำบทเป็นซานตาคลอสถ้าใครนึกเขาไม่ออกเขาก็คือผู้รับบทเป็นอีโก้พ่อของสตาร์ลอร์ดในภาพยนตร์เรื่อง Guardians of the Galaxy Volume 2และได้สาวน้อยอย่างดับบี้แคมป์ที่เคยฝากผลงานไว้ในภาพยนตร์เรื่องราวมิตรภาพระหว่างคนกับสุนัขเบจี้มาล้ำบทเป็นเคทสาวน้อยที่ศรัทธาและเชื่อมั่นในคริสต์มาสและเธอก็มาพร้อมกับจูดาเลวิสเด็กหนุ่มจากภาพยนตร์สยองขวัญตลกไร้ The Baby Sister มาล้ำบทเป็นเท็ดดี้พี่ชายของเคทเรื่องราวทั้งหมดเริ่มขึ้นในคืนวันคริสต์มาสอีฟเมื่อเคทและเท็ดดี้พี่น้องที่ต้องโดดเดี่ยวในคืนคริสต์มาสอีฟเพราะพ่อของเขาที่เสียไปแล้วกับแม่ที่ต้องไปทำงานทั้งคู่จึงต้องอยู่กันตามลำพังเคทจึงขอร้องให้เท็ดดี้อยู่เป็นเพื่อนของเธอในการแอบดูซานตาคลอสตอนปีนป่องไฟลงมาแล้วให้ของขวัญกับพวกเขาแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเวทมนต์ของซานต้าได้หายไปทำให้คริสต์มาสต้องตกอยู่ในวิกฤตทั้งคู่จึงต้องช่วยเหลือซานตาคลอสให้ได้เวทมนต์คืนมาและกอบกู้วันคริสต์มาสให้ได้ก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นในส่วนของเนื้อเรื่องนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสูตรสำเร็จมากๆไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เท่าไหร่นักนะครับแต่เพราะสาเหตุนี้แหละมันจึงเป็นภาพยนตร์ที่เหมาะกับการดูในครอบครัวเพราะเรื่องราวเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะอบอุ่นจบได้ดีมีข้อคิดให้การเดินเรื่องก็ถือว่าดีไม่ได้อึดอัดออกไปทางไวด้วยซ้ำแล้วเรื่องเนี่ยจะมีมุกตลกเป็นสไตล์แนวภาพยนตร์เด็กนะครับที่จะไม่ค่อยสมจริงนักเน้นให้เด็กดูได้พวกความรุนแรงหรืออะไรที่เป็นพิษภัยต่อเด็กก็จะถูกปรับให้ซอฟลงทำให้ความสมจริงเนี่ยถูกลดทอนลงไปผมชอบการจิกกัดอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับซานตาคลอสมากแล้วก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยเคยเห็นซานตาคลอสมาแล้วกี่เวอร์ชันแต่ผมขอยกให้ซานต้าเรื่องนี้น่าจะเป็นซานต้าที่ผมชอบที่สุดแล้วเขามีความตลกมีความขี้เล่นมีความกวนมีเสน่ห์มากๆเลยคือเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมดูแล้วรู้สึกว่าชอบในฐานะที่หนังเรื่องนี้เป็นหนังสำหรับครอบครัวจริงๆผมจึงขอให้คะแนนเรื่องนี้ที่8คะแนนสามารถรับชมได้ทั้งภาคไทยและซับไทยใน Netflix หรือที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับถ้าใครคิดเห็นยังไงหรือมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยถ้าชอบรีวิวของเราหรืออยากติดตามผลงานอื่นๆของเราก็สามารถกด Subscribe ได้เลยนะครับสามารถติดตามข่าวสารหรือพูดคุยกับเราได้ที่เพจสีข้างถลอกผมควินสตินขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับเอาละเราไปลุยงานต่อได้